สวัสดีค่ะแจมเลดี้แจมนะคะวันนี้นะคะแจมจะมาครีเอทลุคนี้นะคะโดยใช้เครื่องสำอางนะคะที่แจมเพิ่งได้มาถือว่าเป็นวิดีโอรีวิวนะคะแล้วก็เดโมคือแบบว่าลองกันให้ดูนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ยังไงนะคะก็สำหรับลุคนี้นะคะก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแจมจะพยายามโฟกัสของที่เป็นของใหม่แล้วก็เป็นของที่เพิ่งได้มานะแล้วก็ทำรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าคอมพลีทลุคนะคะก็ยังมีก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้เนาะคอนแทคเลนส์น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วอะก็ใส่นิดนึงนะคะตัวนี้รุ่นจำไม่ได้ มันค่อนข้างใหญ่กว่าตาจำนะแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมชาติใส่เดี่ยวๆพังนะคะแต่ว่าแต่งหน้ากรีดตาแล้วมันก็จะดูแบบคมขึ้นจริงๆลุคเนี้ยมันเป็นลุคที่แบบว่าหน้าสว่างมากนะคะเพราะว่ารองพื้นที่ใช้คืออะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปค่อนข้างสว่างนะคะก็จะต้องใช้การคอนทัวร์จะต้องใช้บรอนเซอร์นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นลุคที่เฟรชเนาะไม่ค่อยทำลุคนี้บ่อยเท่าไหร่นะคะก็ยังไงนะคะถ้าชอบลุคนี้นะคะก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะมาลองนะคะก็คือตัวนี้นะคะนี่คือเป็นแมตต์ฟิกซ์นะคะเป็นShika Ichigo Matte Cushion นะคะ SPF 35นะคะ PA++ นะตัวนี้เป็นสี23นะคะคือชื่อสีว่า Medium Beige นะก็เป็นตามนี้เลยคืออันนี้นะคะจำได้มาจากตัวเว็บ Althea Korea เนาะจำไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไร Althea หรือ Althea ไม่รู้เหมือนกันนะคะจำได้วอชเชอร์นะคะ 2,000 นะก็จะให้ไปเลือกซื้อของนะคะในเว็บไซต์นะคะอะไรก็ได้นะคะจำก็เลือกมาจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้เหอไปแล้วนะคะใครที่อยากรู้ว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะลองกลับไปดูที่วิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจำจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องแกะพลาสติกเนื้อพัฟก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้คือดูจากสีตอนนี้จำว่าแจมอ่ะทาได้จำรู้สึกว่ามันไม่ขาวเกินไปแต่ไม่รู้ว่าเวลาอยู่บนหน้าแล้วมันจะแบบขาวเกินไปหรือเปล่านะกดปุ๊บโอ้ยก็ติมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขาวนะขาวให้ดูสีในนี้ก็สีที่หน้าขาวเนาะเห็นด้วยไหมเอาลงหน้าผากให้ดูนะคะรู้เลยอะว่าแบบสีไม่เท่ากันคิดว่าไงอะสวยไหมคือ1เลเยอร์นะเนื้อนะคะเนื้อที่จำสัมผัสได้เนี่ยคือเขาเป็นแมตต์คูชั่นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีความแบบมันหรืออะไรเลยอะมันก็จะเป็นความแมตต์ไปเลยนะคะแล้วก็จำว่าเขาปกปิดค่อนข้างดีนะแต่ว่าจำว่าสีอะอาจจะขาวไปหน่อยอันนี้คือเลือกสีที่เข้มที่สุดแล้วนะก็อย่างที่รู้เนาะว่าเกาหลีมีแค่21กับ23อะจริงๆก็แบบทำใจไว้แล้วแหละว่าคงจะแบบขาวกว่าผิวอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็คือเอามาลองให้ดูเดี๋ยวจะลงทั้งหน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็รู้สึกว่าจริงๆเราเนื้อคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมันก็แมตนะเนื้อมันอะค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะคะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างโอเคคือมันไม่ได้แบบกลืนไปกับผิวนะมันก็จะเหมือนแบบค่อนข้างหนาเนื้อมันค่อนข้างหนานิดนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยแบบนี้เนี่ยมันเลยต้องทำให้มันหนาเพราะอาจจะทำให้แบบการปกปิดมันดีกว่านี้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจใครที่ชอบสายแมทนะที่ชอบให้หน้าแมทแมทแล้วก็เน้นการปกปิดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็แนะนำนะเรื่องสีก็ให้ตัดสินใจเอาเองดูจากวิดีโอดูจากรูปแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะคืนนี้เบอร์23นะ
เออคือถ้าใช้เป็นไฮไลท์ใช้แค่บริเวณกลางหน้าอาจจะโอเคแต่ว่าใช้แบบเต็มหน้าเนี่ยไม่ไหวนะคะเราจะ work on it นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแบบจะมีวิธีไหนอาจจะใช้วิธีการลงแบบบรอนเซอร์อะไรอย่างงี้ช่วยแทนนะคะโอเคก็ใครที่ค่ะว่าแจมอาจจะถูกใจอาจจะชอบนะคะแต่ว่าจําไม่รู้ว่าอันนี้ซื้อได้ที่ไหนนะในเมืองไทยมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้จําซื้อในเว็บ Altea Korea นะคะก็ลองไปหาดูค่ะอันนี้ก็คือไปคอนทัวร์มานิดนึงแล้วก็ทาแป้งทับไปแล้วนะคะก็สำหรับต่อไปนะคะตัวต่อไปที่จะรีวิวนะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Eyebrow Tattoo Waterproof นะคะเป็นเหมือนเจลเขียนคิ้วนี่แหละนะคะยี่ห้อเทอร์นะคะนี่นะคะเขาก็จะให้แปรงมาด้วยแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นของคนไทยนะจำเห็นแบบใน Facebook นะคะแล้วก็อยากลองแล้วก็แบบเห็นราคาเอ้ยมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะก็เลยลองสอยมานะนะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยจำได้ลองเล่นไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกแบบชอบมากเพราะมันแบบ waterproof จริงๆอ่ะคือมันแบบถูไม่หลุดนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูนะเดี๋ยวลองข้างนี้ให้ดูละกันมีแปรงมาให้ด้วยนะคะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้อ๋อแล้วก็สีที่นำใช้นะคะเป็นสีอะไรวะสีอะไรอะสี01นะคะสีดาร์กบราวน์นะเขาเข้มปะบริเวณหางคิ้วของแจมนะคะมันจะไม่มีขนคิ้วเพราะว่าจริงๆแล้วคิ้วจะแบบอย่างเงี้ยตกมาอย่างงี้แล้วแจมเขียนคิ้วจะไปสักคิ้ว3มิติมาใช่ไหมก็เลยแบบว่าใช้แบบจะชอบมีปัญหานะคะว่าเราใช้เจลเนี่ยตรงที่มันไม่มีขนคิ้วอะเนื้อผลิตภัณฑ์น่ะมันจะไม่สามารถเกาะได้นะคะมันก็จะเลือนไปแบบว่าเป็นอันแรกๆเลยนะคะก็พยายามแบบหาพวกเจลพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะทำให้แบบมันวาเตอร์พรูฟแล้วแบบมันอยู่นะคะตัวนี้ก็คือชอบมากราคาไม่แพงด้วยค่ะลองแบบไปหากันดูนะทำไมอะเลิศนะเธอจะบอกว่ามันดีมากเลยนะเดี๋ยวจะถูให้ดูปึ๊บ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 นี่ไม่เปื้อนคือแบบ waterproof คือแบบเลิศนะคะอยากให้ไปลองวันนี้ใช้เมเบอรีนนะคะเป็นเมเบอรีนไฮเปอร์ไดมอนด์นะคะสี BR1 เนาะก็จะมีข้างในนะคะแบบนี้เป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลชมพูนะคะสวยมากเลยเป็นพาเลตที่เป็นพาเลตหนึ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็เป็นพาเลตหนึ่งที่แบบฮิตแพนนะคะของดวงตานะคะตัวนี้เนี่ยชอบมากคือแบบว่า
จริงๆก็แบบกรีดร้องไปตั้งแต่วิดีโอเหอแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมาใช้ให้ดูกันอีกทีนะได้มา2ตัวนะตัวนี้ก็ได้มาจาก Althea Korea เหมือนกันนะคะคืออะไรนะคะมันคือ Wish Pound SelfieFix Pigment นะคะแจมได้มา2สีนะสีแรกคือสี02นะคะ Follow Me นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วก็สี03นะคะชื่อสีว่า Pin Up ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีตัวยางเป็นพลาสติกนะคะหุ้มอยู่เพราะข้างในนี้มันจะเป็นแบบว่า Pigment นะคะนะคะเดี๋ยวจะทำยังไงดีล่ะให้ดูนะความเลิศของมันนะคะตัวนี้คือสีส้มนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองให้ดูนะคะเห็นป้าเห็นป้าถูกอ่ะให้ดูเห็นไหมแกคือดีงามคืออะไรต่อนี่นะให้ดูนะเอาตรงนี้นะคะคือแบบว่าเลิศอะก็อาจจะแปลกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าไปใส่คอนแทคเลนส์มานะคะแล้วก็รวมถึงนะคะกรีดไม่ใช่กรีดตาติดขนตาปลอมด้วยนะน่ากลัวไหมจริงๆมันน่ากลัวมากเลยนะคอนแทคตัวนี้ถ้าใส่เดี่ยวๆอ่ะไม่ธรรมชาติอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่ามองกันแล้วมันก็น่าจะโอเคแบบเวลาถ่ายรูปนะคะแล้วมีแสงแฟลชอะไรอย่างงี้เนาะมาถึงขั้นตอนการไฮไลท์นะคะไฮไลท์ดังเนาะก็วันนี้ใช้ตัวเบกก้านะคะตัวนี้นะคะสีโอพอลนะคะก็เป็นตัวเล็กนะคะก็ไล่ไปที่สันจมูกนะคะก็จับปากนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็คางนะคะจะเป็นคนหน้ากลมนะอยากให้หน้ามันดูยาวๆความว้าวทรงสถิตอยู่แก่ข้ามันแบบว่าคือแบบว้าวโอ้โหพอไปปะวะค่ะสำหรับ blush on นะคะจะใช้2สีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะสีนี้คือสีเตอร์คอตต้านะคะเตอร์คอตต้านะจะสีมันจะเป็นแบบสีอิดๆแบบนี้นะคะคือจำคอนทัวร์ไปแล้วนะคะเติมก็จะลงเหนือคอนทัวร์นิดนึงก็จำจะพ็อปนะคะด้วยสีซินนามอนนะคะจะเป็นสีส้มแบบนี้นิดเดียวนะคะแบบเห็นไหมบนประมาณแบบข้างบนหน่อยนะสำหรับงานปากนะคะวันนี้จะมาใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะวันนี้จะเป็นโทนส้มเนาะก็จะเป็นลิปพาวเดอร์นะคะลิปพาวเดอร์ตัวนี้เป็นรีเรอ่านไม่ถูกมัน RIRE นะคะมันก็สีส้มแบบแป่นเลยนะคะจริงๆมันเป็นเหมือนคือจะบอกว่ามันเป็นผงมันก็เป็นผงนะแต่ว่ามันจะแบบมีความเป็นลิควิดอยู่ด้วยนิดนึงนะคะก็จะทาแบบเกาหลีทาแบบตินนะคะทาข้างในเนาะหวานอะเสร็จแล้วนะคะจำก็จะใช้ตัวเนี้ยค่ะคูชั่นนะอันนี้ก็ขาวเวอร์เกินไม่มีอะไรพอดีในโลกนี้
แล้วค่ะ